เฮ้ยช่วงนี้ในไก่ตันราคาแพงมากเลยใช่ไหมพวกมึงก็เห็นใช่ไหมใช่ไหมวันนี้เลยกูเลยมาเสนอหมาตันแทนเว้ยเพราะว่าหมาตันเนี่ยราคาโคตรถูกเลยนะนี่เลยร้านนี้เลยด็อกเตอร์เจิร์กเอ้ยด็อกเตอร์แจ็คบอกว่าสินค้าลดราคาของเขาเนี่ยโคตรแน่นเลยเว้ยมึงไปเล่นดูดีเนี่ยดูดิโคตรถูกอ่ะดูดิชี้ดูดิเผาขุนแม่ง157 บาทนะเว้ยโคตรถูกอ่ะนี่เผามรดวีซีเทียร์10 129 บาทมันมีที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าตัวจีไปเนี่ยต้องอันนี้เลยนี่เลยหมาตันโมจิตื่นดับคู่6 หมัดแต่ว่าเผาวีซีเนี่ยสุ่มนะแต่ได้เทียร์10แน่นอนราคาเนี่ยแค่189เองนะเว้ยโคตรถูกแต่ถ้ามึงจะเขียนรหัสที่มันจี๊ดๆกูเนี่ยมึงก็อย่าลืมกดปุ่มเพิ่มเติมก็ได้นะมันจะได้เห็นบอกเลยว่าของดีตัวจี๊ดตัวหลุดตัวแหลมเล่นกันเนี่ยต้องร้านนี้เลยด็อกเตอร์แจ็คช็อปลิงก์ใต้คอมเมนต์โยน้องรักสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมรีวิวตัวเองในวัย20ว่าตัวเองเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะเพื่อมีคนหลุดเข้ามาดูใหม่นะผมเนี่ยชื่อแจ็คนะยินดีที่ได้รู้จักแม้มึงไม่อยากรู้จักก็ตามไปหยิบขนมนมเนยหรือว่ามึงจะนั่งแดกข้าวตอนที่กูเล่าอยู่ก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันกี่นาทีนะมาเริ่มกันเลยรีวิวตัวเองในวัย20ปีต้องบอกก่อนเลยนะว่าในวัยประถมกับมัธยมต้นเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นแต่เกมไม่ออกไปแตะย่าหน้าบ้านเลยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตข้างนอกเลยนะแบบไปเที่ยวไปดูหนังกูแทบไม่ได้ไปเลยแต่การเริ่มออกไปใช้ชีวิตข้างนอกของผมเนี่ยมันเริ่มตอนเมื่อผมจบม.3แล้วไปต่อโรงเรียนช่างสาเหตุที่ผมต่อโรงเรียนช่างเนี่ยเพราะว่ากูไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็พอจะรู้ตัวเองนะครับว่าถ้ามาต่อสายคอมเนี่ยมันจะตรงสายกับที่เราชอบแบบว่าพวกโปรแกรม Photoshop ตัดต่อโปรแกรมเวกัสอะไรพวกเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังทํา YouTube อยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่ดังมากนะน้องรักก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวกูจะจบม.3เนี่ยแล้วไปต่อโรงเรียนช่างซึ่งมันสามารถสมัครได้เลยแต่น้องรักฟังให้ดีนะใครที่จะมาเรียนต่อช่างเหมือนผมเนี่ยมึงต้องรู้นะว่ามึงชอบอะไรเลือกดูโรงเรียนช่างให้ดีๆก่อนนะถามรุ่นพี่หรือถามเฮียอะไรก็ได้อะผมอยากให้น้องรักเนี่ยเลือกให้ดีก่อนนะที่จะเข้ามาเรียนเพราะว่าที่ผมเข้าไปเรียนช่างเนี่ยผมไม่ได้เฮียอะไรเลยอันนี้สาระเลยนะน้องรักที่ผมไปเรียนช่างมาเนี่ยความรู้ที่กูได้อย่างเดียวก็คือคอนโทรล U เท่ากับเปลี่ยนสีได้เนี่ยกูได้เนี่ยแหละที่เหลือก็ไม่ได้คือมันเป็นการเรียนที่ชิลมากเลยเว้ยน้องรักถ้าใครคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยก็คือหลุดตามเพื่อนไปเลยนะแบบเละเทะหมดอะฟีลแบบว่าเหมือนมึงมาเรียนรอเอาใบจบถ้าอยากได้ความรู้จริงๆแนะนำว่าให้ดูดีๆก่อนนะน้องรักแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะน้องรักผมชอบด้วยซ้ำไปมาเรียนเพื่อเอาความรู้ก็จริงแต่ผมมาทำ YouTube ผมรู้เรื่องไอ้โปรแกรม Photoshop ตัดต่ออะไรประมาณเนี้ยมันเบสิกพื้นฐานสำหรับผมมากส่วนวิชาอื่นหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยผมเนี่ยจะเลือกไม่เรียนต่อก็ได้นะน้องรักแต่ผมแบบว่ากูอยากได้ฟิลตอนเรียนอ่ะแบบว่ากำลังเรียนอยู่อะไรประมาณนี้นะเลิกเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกลับบ้านมาเราก็ทำงานผมว่ามันคงเป็นความทรงจำที่แบบว่าดีเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตกูเคยได้ใช้ชีวิตในตอนเรียนแบบนี้และในช่วงที่ผมกำลังเรียนช่างอยู่เนี่ยผมได้ฝึกขับรถด้วยนะน้องรักขับรถมอไซค์นั่นแหละรถที่ผมฝึกขับเนี่ยคือ PCX สาเหตุที่ผมฝึกไว้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตอนเรียนกับเพื่อนแบบว่าเลิกเรียนแล้วก็ขับรถไปเที่ยวกันอะไรประมาณเนี้ยแรกๆที่ฝึกขับเนี่ยมันก็มีล้มอยู่แล้วน้องรักขับ PCX เกือบตายเนี่ยก็ผ่านมาแล้วแต่โชคดีมากเลยนะที่ผมยังไม่ตายเฮียถ้ากูตายมึงก็คงไม่ได้มาฟังเรื่องเล่ากูถึงทุกวันนี้หรอกแรกๆที่ผมไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยผมก็ได้รู้จักคำว่าแฟชั่นและการแต่งตัวบอกเลยว่าเงินที่ผมได้มาจากการทำ YouTube เนี่ยผมแทบไม่ใช้เลยนะน้องรักผมเก็บไว้อย่างเดียวพอเข้าวงการแฟชั่นละมึงเอ้ยแบรนด์ที่ผมเล่นแบรนด์แรกเลยก็คือ H&M เพิ่งเข้าวงการมาครั้งแรกเนี่ยผมก็ซัดกางเกงแสงอุตสาห์เลยนะ 30,000 กว่าบาทตอนนั้นแล้วตอนนั้นผมก็ยังเด็กด้วยนะอายุประมาณ17หรือ16เนี่ยแหละกูลืมแล้วการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันทำให้ผมแบบเริ่มหันมาแต่งตัวดูแลตัวเองบ้างจากคนที่เป็นสิวเนี่ยก็ไปถามเพื่อนว่าเอ้ยใช้ครีมอะไรอ่ะเพื่อนก็แนะนำว่าให้ใช้ครีมตัวนี้ผมก็เริ่มศึกษาการเรียนรู้การใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับคือมันไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้เลยนะน้องรักกูเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นแหละตอนนั้นก็หาความรู้ด้วยตัวเองนะแบบว่าหน้าเป็นสิวก็เพิ่งมารู้นะน้องรักว่าห้ามเอามือเนี่ยจับหน้าแล้วก็ห้ามล้างหน้าบ่อยด้วยตอนที่ผมเรียนช่างเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าไอการเนี่ยหน้ามันใสผมก็เลยถามมันว่าเอ้ยไอการกูแม่งหน้าเป็นสิวอะไปรอดอมาหน้าแม่งพังหมดเลยใช้ครีมตัวไหนดีวะการมันก็เลยนำมาว่าลองใช้ครีมตัวนี้ไหมกูเคยใช้นะมันดีมากแต่ราคาเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะเป็นพันเลยตอนนั้นเนี่ยกูไม่ติดปัญหาเรื่องเงินเลยนะกูก็เลยซื้อมาเพื่อหน้ากูอะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจากที่หน้าผมเป็นสิวเนี่ยหน้าผมก็เริ่มหายแล้วก็หน้าเริ่มเนียนขึ้นอะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่เขาไม่ได้จ่ายประสบการเรียนช่างของผมเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะแค่3ปีเนี่ยผมก็จบแล้วเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วจริงๆน้องรักปี3ที่ไปฝึกงานเนี่ยฝึกแค่แป๊บเดียวเอง2เดือนเนี่ยมันผ่านไปเร็วจริงๆนะฝึกงานเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นคู่นะผมได้คู่กับไอคิวบอกเลยว่าไอคิวเนี่ยขี้เกียจชิบหายไอเหี้ยแม่งไม่ทำเหี้ยอะไรเลยส่วนใหญ่ให้กูทำคุย
ตอนเช้าที่ไปฝึกงานเนี่ยผมก็ต้องขับไปรับไอคิวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาที่ฝึกงานซึ่งร้านที่ผมฝึกงานเนี่ยมันจะเป็นร้านแบบพวกร้านรับทำป้ายอะไรประมาณนี้นะน้องรักแบบรับติดสติกเกอร์รับตัดสติกเกอร์รับทำออกแบบนู่นนี่นั่นที่ฝึกงานเนี่ยเขาก็จะสอนเราตัดสติกเกอร์ตัดนามบัตรยกของมันก็วนลูปอยู่แค่นี้แหละมีตอกตะไคร้ด้วยนะส่วนใหญ่ไอ้ตัดสติกเกอร์หรือตัดนามบัตรเนี่ยกูก็จะทำคนเดียวเพราะว่าไอ้คิวแม่งชอบหลับมันหลับจนมันโดนเจ้าของร้านดุอ่ะคิดดูดิน้องรักพอเราฝึกงานตอนเย็นเสร็จแล้วเนี่ยผมกับไอ้คิวเนี่ยชอบขับรถวนรอบเมืองการมากเลยดูเหี้ยแต่เมืองการอย่างที่บอกเลยน้องรักเด็กแว้นเยอะมากแค่มึงไปมองหน้ามันอ่ะมันจะหาเรื่องมึงแล้วอ่ะโคตรปัญญาอ่อนอ่ะน้องรักเรียกว่าเหรียญที่เมืองการเนี่ยรถมอไซค์เนี่ยท่อมึงต้องดังยิ่งถ้ารถมึงเป็นส่งตั๊กแตนเนี่ยสาวเขาชอบเลยนะรถพิเศษของผมเนี่ยต้องชิดซ้ายเลยนะน้องรักต้องให้ทางเขาหน่อยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกน้องรักผมก็ไปคิวชอบขับรถวนรอบเมืองการที่จะดูเหี้ยดูเสร็จแล้วเราก็หาอะไรกินแล้วก็กลับบ้านมันเป็นความสุขวัยรุ่นที่แบบว่าแค่นี้มันก็มีความสุขมากพอแล้วอ่ะสำหรับผมนะกูลืมเรื่องแฟชั่นไปเลยนี่ว่าครั้งแรกที่ผมเข้าวงการการแต่งตัวเนี่ยผมเล่นแบรนด์ H&M ก่อนเลยผมเนี่ยซื้อกางเกงแสงอุตสาห์ 30,000 แล้วก็มีเสื้อกันหนาวลายสายฟ้าเนี่ยผมจำราคาไม่ได้นะน้องรักน่าจะ 24,000 มั้งซื้อรองเท้าจอแดนแล้วก็ซื้อเท้าวิสกอตซื้อเสื้อ H&M Naruto Vintage แล้วก็เสื้อ Obito ซื้อนาฬิกาเกสซื้อนาฬิกาเบฟ Essential Fear of God นั่นแหละน้องรักหลังจากที่ผมเข้าวงการแฟชั่นมาเนี่ยกูก็ซื้อรัวๆเลยแต่ของที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็มีขายบ้างนะน้องรักพอมาหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มซื้อน้อยลงนะเพราะว่าต้องเซฟเงินไว้เอาเงินเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจดีกว่าแต่กูก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกน้องรักกูก็จัดแบรนด์ H&M อีกกางเกง2อันเป็นกางเกงแบบใน Five M อ่ะไอ้พวก Five M มันน่าจะรู้กันนะก็จะมีไอ้ตัวดำขาวแล้วก็ตัวลายโมโนแกรมที่ผมจัดมามีซื้อเข็มขัดหลุยส์วิตตองอีกตอนนั้นฉลอง 300,000 ซับก็เลยซื้อให้รางวัลตัวเองทามแองเจิลหลังจากนี้ผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วก่อนนะพอก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเอ้ยกูบอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อไงก็ได้มึงเอามาตัวสุดท้ายแล้วนะกูจะไม่ซื้อแล้วนะก่อนอายุ20เนี่ยช่วงม.3เนี่ยผมได้ลองบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะน้องรักแค่ลองนะแต่กูไม่ได้สูบทุกวันนี้เพื่อนเนี่ยมันชวนผมสูบผมก็ลองก็ได้วะสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรกเนี่ยผมเฉยๆนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรได้ลองกินทั้งเหล้าเบียร์เหล้าปั่นอะไรลองมาแล้วนะที่เหลือผมก็ยังไม่อยากลองนะไอ้พวกเนื้อกูยังไม่เอาเห็นพวกวัยรุ่นเนี่ยดูดกันเยอะมากเลยนะน้องรักพี่อยากจะเตือนเองเลยนะถ้ามึงอยากดูดเพราะว่ามึงเห็นเพื่อนเท่เพื่อนมึงเฟี้ยวเนี่ยมึงอยากคิดแบบนั้นนะน้องรักคือถ้ามึงคิดแบบนั้นเนี่ยกูว่าสมองมึงน่าจะมีปัญหานะเอาแต่ก็ชีวิตใครชีวิตมันหรือกันนะกูเอาตัวเองให้รอดพอหรือกันตอนที่ผมยังเรียนโรงเรียนช่างอยู่เนี่ยบอกเลยว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยหิ่งมากน้องรักเด็กแว้นดูดยาดูดเหี้ยอะไรกันเต็มไปหมดอะโรงเรียนกูอะมีทั้งเพื่อนกินเพื่อนเอาเปรียบเราอะไรมันมีหมดทุกรูปแบบเลยครับกูก็อยากจะแนะนำพวกมึงนะครับว่าให้หาเพื่อนดีๆกันไว้หรือถ้ามันไม่มีเพื่อนดีๆเลยเนี่ยมึงก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้กูก็เข้าใจได้อ่ะกูก็เคยผ่านมาแล้วเรียกว่าชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยมัธยมต้นหรือโรงเรียนช่างเนี่ยผมเนี่ยเป็นเหมือนตัวประกอบเลยเว้ยน้องรักถ้าเปรียบเสมือนตัวเองอยู่ในอนิเมะเนี่ยผมเหมือนเป็นตัวประกอบแบบแค่เดินผ่านอ่ะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นไม่ได้มีสาวตามมาจีบทั้งโรงเรียนหน้ากูก็ราบอยู่แล้วใครจะมาจีบกูวะก่อนที่ผมจะอายุ20เนี่ยผมได้ลองเล่นไฟเอ็มมาด้วยนะที่ในชีวิตนี้กูคิดว่ากูเนี่ยไม่น่าจะได้ลองเล่นไฟเอ็มเพราะว่าไม่ได้ชอบอะไรแต่ก็หนีไม่พ้นจริงๆเพราะว่าไอ้เคนเนี่ยแม่งชวนกูเล่นจนได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะน้องรักที่ผมเล่นไฟเอ็มแล้วทำผู้หญิงร้องไห้ในเกมมาดิทำผู้หญิงร้องไห้มันน่าภูมิใจตั้งไหนเนี่ยเอามาลงช่องเนี่ยงั้นมึงก็ไม่ต้องดูเฮ้ยเดี๋ยวกูดูจริงๆกูมาลงขั้นไว้ไปเรื่อยนั่นแหละน้องรักเห็นมึงชอบดูไฟเอ็มกันดีนี่จริงๆผมกับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องกันนะน้องรักแต่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ผมกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยแล้วมันมีผู้หญิงไอ้นี่แหละมันเดินมาหาผมแล้วมันก็บอกว่าเก็บปากไว้แดกข้าวเถอะนั่นแหละฮะน้องรักอยู่ดีๆมาด่ากูเฉยพอผมได้โอกาสแล้วเนี่ยผมก็เลยมากวนตีนพวกมันกลับนะจริงๆพวกมันก็มาขอโทษผมแล้วล่ะแต่ว่ากูไม่รับคนแปลกหน้าอย่างพวกมึงกูไม่รับผมเลือกที่จะเลื้อนใส่พวกมันต่อพอกูเฮียนั่นแหละนางรักไม่พี่หนูขอคุณหน่อยแป๊บคุยอะไรครับไม่เดี๋ยวปันนี่จะยิงหนูใช่ไหมแม่หนูแค่อยากรู้เฉยๆครับจะได้บอกคนไอ้แกไม่ยิงแล้วครับไม่ยิงแล้วขอบคุณครับสะดุ้งเด็กมันหัวร้อนเลยเฮียฮัลโหลครับผมขอมาคุยดีๆดีกว่าครับไม่คือคุยดีเหรอคุยดีอะไรนอกแล้วคุยดีแล้วเนี่ยถ้าพี่จะเอาคอนเทนต์หนูไม่คุยกับพี่หนูอยู่เงียบๆไม่เอาผมไม่ได้อัดเอางี้ผมไม่คุยเรื่องไม่ใช่เรื่องดีนะเลือก2อย่างพูดมาระหว่างพี่ฟ้าไม่อยู่อ้าวก็คือจะยิงก็ยิงไปจะทำคอนโทรลคอนเทนต์ก็ทำไปกูไม่คุยกับมึงเนี่ย
งั้นก็พูดมาเลยสิมีปากหรือเปล่าจะคุยดีๆก็คือคุยบอกว่าเออขอโทษที่เข้าไปเป็นมะเร็งในกองแล้วก็ห้องกดแกงเออนั่นแหละคอนเทนต์ของมึงอ่ะขอบมาไม่ดีขอไปนอนอย่ายิงก็ยิงอย่าทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปเก่าไอ้พี่นั่นไปขอให้เจริญเจริญนะกับคอนเทนต์แบบผมอัดลงบอกอยู่เออก็ตามนั้นแหละตามนั้นเลยถ้าจะเอาคอนเทนต์แบบนี้อะไรอ่ะก็ขอให้ช่องเจริญเจริญอ๋อขอบคุณครับเจริญอยู่แล้วครับก็ขอให้ช่องเจริญเจริญนะทำคอนเทนต์นี้คอนเทนต์ไร้สาระคอนเทนต์ปัญญาอ่อนแล้วไงสาธุชีวิตนี้น่าจะมีความสุขมากเนาะกับการทำอย่างเงี้ยเวลายิงก็ช่วยยิงอะไรก็ช่วยพอที่นี้มาเป็นไม่คุยดีก็คือคุยดีเนาะไงคุยดีแล้วไม่ได้แล้วมาดิแล้วมาดิแล้วมาดิจะทำคอนเทนต์อะไรก็ทำเลยครับอะไรผมไม่ได้ทำก็แสดงว่าไม่มีแก๊งไหนที่จะเล่นด้วยแล้วก็เลยมาเล่นมารังแกพี่นี่ไงการอีกแล้วเออคุณจะเอาไงคุณจะเอาไงคุณจะเอาไงคุณก็ว่ามาดิผมคุยดีๆกับคุณแล้วเนี่ยผมไม่ยิงนะการนั่งฟ้าต่อไม่ยิงก็ผมไม่ยิงไงก็ผมไม่ยิงไงก็บอกว่าไม่ยิงไงไม่ยิงไงเข้าใจป่ะไอ้แจ็คต่อปากเลยต่อปากไอ้แต่สักวันหนึ่งไม่มีแก๊งไหนเล่นด้วยแล้วจะรู้แล้ววันหนึ่งเธอจะหายไปจะเลิกใส่อารมณ์ยังครับงั้นเอาไปใส่กระโปรงเถอะไม่ใช่รูปผู้ชายกูพี่ปัญญาอ่อนไม่ได้ด่ากับคนไทยสิด่ากับพม่ากูรำคาญแล้วมึงจะเอาคอนเทนต์อะไรของมึงแบบนี้ไม่มีใครเล่นกับมึงแล้วหรอผมกับเพื่อนเราก็ปั่นกันแบบนี้ไปสักพักกันใหญ่เลยนะจนกระทั่งพวกเราทำให้สาวไฟเอ็มคนหนึ่งต้องเสียน้ำตาออกมาใช่เขาร้องไห้น้องรักแต่เราไม่ได้ยินเสียงเขานะเขาปรับไมค์วงแคบนั่นแหละฮะน้องรักพี่แบดพอยังอะกูไม่เก็บปากไว้แดกข้าวกูเก็บปากไว้ปั่นพวกมึงอะถ้าดูคลิปนี้อยู่เราขอโทษนะเธองื้อร้องไห้ก่อนอายุ20เนี่ยผมยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ผมชักเป็นได้อยู่เลยช่วงแรกๆที่กูชักเป็นเนี่ยกูทำ5รอบต่อวันเนี่ยพอเรื่องนี้มันไม่ควรจะเล่านะน้องรักเดี๋ยวพวกมึงก็รู้เองแหละว่าเผลอๆแม่งกำลังทำอยู่ด้วยเนี่ยพอลองมานึกๆดูแล้วเนี่ยก่อนอายุ20เนี่ยผมได้เปิดสิ่งหาเงินด้วยตัวเองและได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำแบรนด์เสื้อขายไม่รู้ว่ามันเป็นแบรนด์หรือเปล่านะแต่ก็ช่างแม่งเถอะกูเนี่ยยังจำความรู้สึกตัวเองได้เลยนะครับลองมาทำเสื้อขายเองให้ FC ซื้อตัวแรกที่ผมทำขายเนี่ยน่าจะเป็นตำรามังกรขายไม่กี่สัปดาห์เนี่ยหมดแล้วนะน้องรักเพราะว่าผลิตมาน้อยพอตำรามังกรหมดเนี่ยผมก็ได้ผลิตเสื้อโลกเอ๋อมาขายซึ่งขายนานมากกว่าจะหมดและในที่สุดมันก็หมดคอลเลกชันล่าสุดที่ผมทำมาขายเนี่ยเป็นเสื้อ GT เปียกซึ่งตอนนี้แม่งยังไม่หมดสักทีแม่งขายไม่ออกแล้วแรกๆก็ขายดีนะแต่พอหลังๆเนี่ยเหมือนผมไม่ได้ทำการโปรโมทหรืออะไรเนี่ยขายไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะน้องรักมี M L XL ยังมีอยู่นะน้องรักสนใจก็มาซื้อกันได้นะน้องรักเพราะว่าพี่เอากำไรน้อยมากเลยตัวนี้กูลดแล้วลดอีกไอ้เวนย้อนกลับมาตอนที่เรียนช่างอยู่เหมือนเดิมบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ดังนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงปวช.1เนี่ยแหละช่วงที่ผมท้อกับการทำ YouTube มากน้องรักวิวเนี่ยหลักพันเองทำไปก็แทบไม่มีคนดูเลยน้องรักน่าจะยังจำคนที่ชื่อว่ามาร์คที่เป็นเด็กช่างได้นะไอ้มาร์คเนี่ยมันขับมอเตอร์ไซค์ MSX แล้วทางกลับบ้านของมาร์คเนี่ยมันจะผ่านบ้านผมมาร์คก็เลยอาสาผมไปส่งทุกเย็นใช่น้องรักผมยังจำความรู้สึกตอนที่นั่งกลับกับมาร์คได้ทุกวันเลยทุกๆเย็นที่มาร์คไปส่งผมเนี่ยระหว่างทางผมก็จะบ่นเรื่อง YouTube ให้มาร์คฟังว่าเออมาร์คกูท้อมากเลยว่ะแม่งทำคลิปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนดูสักทีเลยว่ะมาร์คก็จะคอยปลอบใจผมว่าไม่เป็นไรหรอกแจ็คทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองผมบ่นทุกวันเลยนะน้องรักไม่รู้ว่ากี่เดือนนะตอนนั้นอะบ่นอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันบ่นให้มาร์คฟังสภาพจิตใจของผมตอนนั้นเนี่ยอยากเลิกทำ YouTube มากท้อมากจริงๆทำมากี่ปีเนี่ยมันไม่ดังสักทีจนกระทั่งผมได้ปล่อยคลิปโลกเอ๋อไปซึ่งเป็นคลิปที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดเลยน้องรักที่แรกผมก็คิดว่ามันคงดังแค่คลิปนี้คลิปเดียวแหละเดี๋ยวพอลงคลิปต่อไปเนี่ยคนดูก็หายไปแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเว้ยน้องรักคนดูตามมาดูคลิปผมต่อวิวเป็นแสน 200,000 300,000 400,000 500,000 วิวล้านก็มีและไม่ใช่แค่นั้นครับ FC ยังตามไปดูคลิปเก่าๆของผมซึ่งมันทำให้ผมแบบว่าว้าวกูทำได้ไงวะเนี่ยกูแค่หวังเล็กๆน้อยๆนะครับว่าวิวแค่หลักหมื่นเนี่ยกูก็พอใจแล้วแต่สิ่งที่ผมได้เนี่ยมันเกินกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยน้องรักและมันก็เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลเลยผมสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้ผมแทบไม่ขอเงินพ่อแม่เลยหลังจากนั้นจากเด็กที่เล่นแต่เกมแล้วโดนพ่อแม่ด่าทุกวันกูเนี่ยโดนด่าบ่อยชิบหายไล่ให้ผมไปสอบนายร้อยตำรวจคือแบบสภาพกูก็ตัวเล็กอยู่แล้วกูก็ไปสอบไม่ไหวแม่ผมไม่อยากเป็นตำรวจอะไรประมาณเนี้ยพ่อแม่ผมอะอยากให้ผมเป็นตำรวจหรืออะไรข้าราชการอะซึ่งไอ้พวกนายร้อยตำรวจมันต้องสอบวิทย์คณิตซึ่งสมองกูไม่ไหวจริงๆ
ผมโง่ตอนเด็กๆเนี่ยผมแค่นั่งเล่นเกมโรบล็อกไปวันๆแบบแค่นี้มันคือความสุขของเราในตอนเด็กอ่ะแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปหลายครั้งนะเห็นเพื่อนทำ YouTube ผมอิจฉาผมก็เลยมาทำบ้างแล้วก็ทำจนมาถึงทุกวันนี้ผมก็แสดงให้พ่อแม่เห็นนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็สามารถหาเงินได้และสร้างเป็นอาชีพได้หลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ผมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดไปเลยและไอ้พวกที่เคยดูถูกกูตอนทำ YouTube ว่ากูไม่มีทางดังได้เนี่ยกูจะฟ้องพี่ยังโอมไอ้สัตว์ทำอะไรก็ได้กูไม่ขอตังค์ใครคอยมาวัดกับบวนที่มึงมีตังค์ใช้ไอ้เหี้ยเหี้ยสัตว์เหี้ยสัตว์เหี้ยสัตว์เว้ยด่าพ่อหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมหารายได้จากการทำ YouTube เนี่ยได้กี่บาทกันแน่จริงๆไม่เยอะหรอกน้องรักชิบหายแล้วส่วนประสบการณ์ที่เหลือเนี่ยก็จะมีเล่าลง YouTube บ้างเช่นไปงานเกมแล้วก็เล่าเรื่องรอดอตรงนี้ผมก็จะไม่เล่านะน้องรักมึงไปตามดูกันเองและที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ตัดเพื่อนไป3คนด้วยนะในชีวิตนี้ผมไม่เคยมีความคิดที่อยากจะตัดเพื่อนเลยนะน้องรักถ้าไอ้เหี้ยนั่นไม่ได้เหี้ยกับกูอะแต่คนไหนที่มันเหี้ยกับเราจริงๆเนี่ยแนะนำว่าตัดไปเถอะจริงๆผมถ่ายคลิปวีล็อกการเรียนเด็กช่างไว้1วันด้วยนะน้องรักว่าการเรียนช่าง1วันเนี่ยทำอะไรบ้างแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามาลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากูยังไม่เปิดหน้าอาจจะรอให้ถึง1ล้านซับแล้วกูก็เอาคลิปนั้นมาลงก็เป็นได้มั้งอย่างที่บอกไปเลยว่าประสบการณ์เรียนช่างเนี่ยมันไวมากแป๊บเดียวผมก็จบปวช.3แล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องเลือกเรียนมหาลัยตอนแรกที่คิดไว้เนี่ยผมว่าจะเรียนแถวเมืองการเนี่ยแหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยแต่ก็นึกไปนึกมาพร้อมกับคำเชิญของไอคิวว่าให้มาเรียนในกรุงเทพดีไหมแจ็คไอคิวเนี่ยมันชวนผมมาเปิดประสบการณ์ที่กรุงเทพในหัวที่คิดตอนนั้นนะไม่ต้องเรียนต่อทำงานเลยกับเรียนแถวเมืองการเพราะว่าค่าใช้จ่ายน้อยแต่ก็ไหนๆทั้งทีในชีวิตครั้งหนึ่งนะขอเรียนกรุงเทพก็ได้วะจนปัจจุบันนี้ผมมาเช่าคอนโดอยู่กับไอคิวแล้วก็ไอ้กุลที่กรุงเทพใช่น้องรักพวกเราเรียนหมอเอกชนกันไม่ได้เรียนของรัฐบาลนะซึ่งหมอเอกชนเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าค่าเทอมเนี่ยก็ค่อนข้างแพงเอาเรื่องนะซึ่งตรงนี้ผมไม่ติดอะไรนะเพราะว่าผมสามารถทำงานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนได้ตอนนี้ผมส่งตัวเองเรียนล้วนๆพร้อมกับค่าแดกค่าอยู่อะไรเนี่ยผมออกเองทั้งหมดคือถ้ากูไม่ทำงานเนี่ยกูว่ากูได้กลับเมืองการแน่ๆน้องรักก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมาตันของพี่นะราคาถูกพี่จะได้ส่งตัวเองเรียนจนถึงปริญญาเอกได้ค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะน้องรักคือถ้ามึงบริหารไม่เป็นเนี่ยกูว่าแม่งหมดไปหลายหมื่นอะกรุงเทพชีวิตที่แสนสุขสบายถ้ามึงมีเงินวงเล็บถ้ามึงมีเงินผมเนี่ยอยู่กรุงเทพมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วมั้งนะกูไม่ได้นับเลยเว้ยน้องแล้วว่ากูอยู่มากี่เดือนแต่ก็อยู่มาหลายเดือนแล้วล่ะการมาเรียนต่างจังหวัดที่กรุงเทพเนี่ยมันสอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมมากเลยไปมหาลัยคนเดียวนั่ง BTS คนเดียวกินข้าวคนเดียวเรียนคนเดียวก็ทำได้แต่แนะนำว่าหาเพื่อนสักคนก็ดีนะน้องรักจะได้ไม่เหงาตอนเรียนมหาลัยที่ผมมาเรียนเนี่ยมันมีเพื่อนหลายคนที่ทำ YouTube เหมือนกับผมเนี่ยหลายคนเลยนะน้องรักผมไม่อยากเปิดเผยตัวตนว่าผมทำ YouTube ชื่อช่อง Jackie CH อะไรประมาณนั้นนะความคิดผมมันแบบว่าอย่างนั้นแหละที่มึงคิดอะกูแค่อยากมานั่งเรียนงงๆเงียบๆของกูประมาณนั้นแหละแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่อาจารย์ให้มาพูดพรีเซนต์หน้าห้องผมก็พูดพรีเซนต์ของผมไปตามภาษางานที่เขาให้มาพอผมเดินออกมาจากหน้าห้องที่ผมพรีเซนต์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยเสียงมึงคุ้นๆนะเนี่ยมึงใช่แจ็คกี้ซีเอสหรือเปล่าแล้วมันก็ยื่นโทรศัพท์มาให้ผมดูเป็นช่องกูเลยเว้ยน้องรักกูก็รีบบอกเลยว่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำไม่ใช่กูมันบอกว่าเสียงผมเนี่ยคล้ายแจ็คกี้ซีเอสมากแต่ผมก็ปฏิเสธไปนะครับว่ากูเนี่ยไม่ใช่แจ็คกี้ซีเอสแล้วมันก็ไม่ได้ดูช่องผมหนักอะไรขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าน่าจะเล่าได้แล้วมันก็ไม่น่าดูคลิปนี้หรอกมั้งเฮ้ ว่าไงเพื่อนกูเองเนี่ยแหละคือในชีวิตนี้กูไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีคนมาทักแบบนี้ตั้งแต่กูทำ YouTube มาเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คือผมคิดว่าช่องผมอ่ะมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ก็นั่นแหละน้องรักเกือบไปแล้วมึงลึกๆเราเนี่ยอยากจะขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะว่าเราเนี่ยพาตัวเองมาถึงจุดๆนี้ได้ไงทำ YouTube มาเนี่ยมันได้ประสบการณ์เยอะมากกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะน้องรักได้คอนเนคชั่นอีกด้วยนะได้เจอผู้คนมากมายหลายแบบได้เจอคนดังด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วล่าสุดเนี่ยผมได้ไปเจอลามันมาด้วยน้องรักคาวเนี่ยนิสัยดีมากเลยนะน้องรักทั้งในเกมแล้วก็ชีวิตจริงพอเจอกันแล้วเนี่ยผมก็พาคาวไปกินตี๋น้อยแล้วก็นั่งพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตปัญหาชีวิตอะไรกันนะมันได้ฟีลไว้อีกแบบนะน้องรักแบบว่าปกติคุยแต่ในดิสแต่อันนี้เรามาเจอหน้ากันจริงๆแบบมานั่งกินข้าวคุยกันนะฟีลดีเหมือนกันนะกินตี๋น้อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พาคาวไปเที่ยวที่สยามสแควร์พาไปเดินเล่นดูนู่นดูนี่เสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับในการเจอคาวรามันในชีวิตจริงจริงๆมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะน้องรักที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะอายุ20เนี่ยแต่ผมแค่ไม่ได้เอามาเล่าลง YouTube แค่นั้นแหละคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะน้องรักรีวิวตัวเองในวัย20เจออะไรมาบ้างในชีวิตก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอฟังเรื่องเล่าของผมในอนาคตต่อไปนะอาจจะมีเรื่องเล่าแปลกๆสนุกฮาหรืออะไรก็ช่างอ่ะ
ก็รอฟังหรือกันนะเดี๋ยวกูเอามาเล่าลง YouTube เองแหละสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกตัวเองในวัย20ว่าคุณ